งการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้ารถยนต์ในฝันโตโยต้าดรีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยดร.วีระแข็งกสิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคุณสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเปิดโครงการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้ารถยนต์ในฝันโตโยต้าดรีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโตโยต้าอลาฟ